มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่แตงโมน้ำตาตกในยึดคำสอนให้อภัยทำได้แล้วเผยพูดกับรูปลูกเหมือนคนบ้าหลังจากครอบครัวนะคะได้รับร่างดาราสาวแตงโมนิดาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อมาทำพิธีชาปนกิจดาราสาวโดยที่นางพานิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมเตรียมชุดราตรีสีขาว2ชุดพร้อมด้วยมงกุฎสวมศีรษะมาสวมใส่ให้กับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายนะคะพร้อมทั้งเปิดเผยสั้นๆว่าแตงโมเป็นนางฟ้าเตรียมชุดเอาไว้เพื่อส่งให้น้องไปเป็นนางฟ้าสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่24พฤษภาคม2565รถตู้ของสุริยาหีบศพที่รับร่างแตงโมเดินทางมาถึงคริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีชาปนกิจศพดาราสาวโดยมีเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมนั่งมาในรถตู้พร้อมร่างของแฟนสาวบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้ยกโลงที่บรรจุร่างของดาราสาวลงจากรถแล้วก็เคลื่อนเข้าไปประกอบพิธีภายในคริสตจักรเมทอดิสรังสิตทันทีนะคะขณะที่เบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมยังคงนั่งอยู่ในรถตู้และไม่ลงจากรถก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศภายในงานชาปนกิจแตงโมถูกตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันทั่วงานนะคะซึ่งเป็นสีที่แตงโมชื่นชอบโดยตั้งลงศพที่บรรจุร่างดาราสาวเอาไว้หน้าไม้กางเขนค่ะบริเวณด้านข้างตั้งด้วยภาพใบหน้าของแตงโมนิดาที่สวยดุจนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนของที่ระลึกภายในงานนะคะเป็นต้นแคคตัสนะคะที่วางเอาไว้ติดรูปใบหน้าของแตงโมอีกด้วยค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มมีครอบครัวแล้วก็คนสนิทของแตงโมทยอยเดินทางมาร่วมงานแล้วนะคะในจำนวนนี้รวมถึงคนบนเรืออย่างจ๊อบนิทัศน์หนึ่งในคนบนเรือลำเกิดเหตุได้เดินทางมาร่วมพิธีโดยจ๊อบปฏิเสธจะเผยความรู้สึกและเดินเข้าพิธีในทันทีค่ะต่อมา 14:00 นพิธีภายในงานเริ่มขึ้นโดยนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมกล่าวในงานว่างานนี้คงเป็นงานสุดท้ายที่เราจะได้พบกันเพราะแตงโมจะชาปนกิจในวันนี้ตั้งแต่เช้าแม่เองก็ร้องไห้ไปรอบนึงแล้วจากนั้นคุณแม่อ่านประวัติชีวิตของแตงโมและประวัติการศึกษารวมไปถึงประวัติในวงการบันเทิงค่ะนางพนิดานะคะกล่าวว่าแม่เห็นแตงโมเหนื่อยจากการทำงานและเคยบอกให้เลิกแต่ว่าแตงโมไม่เลิกเพราะเขารักในอาชีพนี้โดยแตงโมเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็หารายได้ตอนนี้น้ำตาแม่ตกในหมดแล้วถ้าถอนหายใจก็คือร้องไห้น้ำตาตกในหมดแล้วโดยแม่เข้าไปดูห้องแตงโมพบของเต็มไปหมดแสดงว่าทำงานอย่างเดียวจนไม่มีเวลาดูแลห้องตัวเองคุณแม่กล่าวว่าแตงโมมีความจริงใจกับเพื่อนทุกคนแม้ว่าจะโกรธกันแต่ก็ยังไปรักเขาได้แม่กับแตงโมก็เคยทะเลาะกันแต่ไม่นานแตงโมก็จะมาอ้อนโดยเฉพาะช่วงที่เสียคุณพ่อไปตอนนี้แม่เดินไปทางไหนก็เห็นภาพแตงโมและยังทำใจไม่ได้ตอนนี้ยังเครียดอยู่แต่เราต้องทำให้ได้แม้จะเป็นปีก็ตามแตงโมมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นเด็กที่ไม่ใช่ผู้หญิงจ๋าแต่ก็มีผู้ชายผสมครึ่งนึงบางครั้งก็พูดมึงกูแม่ก็ไม่ชอบแต่แตงโมบอกพูดตามเพื่อนสุดท้ายแม่ก็รับได้เพราะฉะนั้นแตงโมจะเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็แฟนคลับแม่เองเหมือนมีอะไรตันๆในอกอยากจะกราบขอบพระคุณทุกคนในงานที่มาให้กำลังใจแตงโมและแม่ตั้งแต่งานไว้อาลัยแล้วโดยแม่จำได้และอยากจะขอบคุณที่ยังรักแตงโมอยู่ตอนนี้แม่ยังยึดคำสอนพระอาจารย์ธงชัยทำให้ตอนนี้แม่คิดเรื่องความรักและการให้อภัยถ้าคุณมีความรักกับใครและทะเลาะกันต้องให้อภัยถ้าทำได้คุณจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าทำไม่ได้จะเป็นเรื่องติดในใจทำให้แม่ไม่ถือโทษโกรธใครเพราะว่าทำร้ายใจเราเองและลูกก็มองเราอยู่ด้วยจึงอยากจะให้ทุกคนให้ความรักและการให้อภัยโดยแม่ได้ทดลองและทำได้แล้วอยากให้ทุกคนรู้ทำได้จริง
สุดท้ายเรื่องของแตงโมแม่ลืมน้องไม่ได้คิดถึงทุกวันตอนนี้พูดกับรูปเหมือนคนบ้ายังทำใจไม่ได้เวลาจะนอนและกินต้องชวนแตงโมตลอดมีคนบอกว่าแตงโมหิวแม่เองก็จัดข้าวให้ทานความรักของเราคิดถึงของเราเราก็ทำทุกอย่างส่วนเรื่องที่หลายคนข้องใจแม่จะไม่ขอพูดวันนี้เพราะแม่จะอยู่กับร่างแตงโมได้วันนี้พรุ่งนี้ก็จะเก็บกระดูกใส่โกรธแล้วโดยอยากจะวิงวอนถ้ารักกันชอบกันก็รีบให้อภัยเพราะจะดีกับตัวเองไม่เช่นนั้นไม่มีใครช่วยท่านได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ